อกดาราผลิมาแล้วที่ท่านโตอ้อมกอดเทือกเขาบูโดและสร้างกาลาคีรีนราธิวาสยะลาเมืองปัตตานีพื้นดินแห่งนี้เคยร่มเย็นกลับลุกเป็นไฟวนอาสุรกาลอดีเกหูลูเคยเที่ยวเคยดูร้องแงงบัดมีลมปลายเสียงปืนแผดล่องเลือดนองหยาดน้ำตาไหลกี่คนกี่ใจแหลกสลายเหมือนไรปราณีขอรวมใจไทยไหลลงเจ้าพระยาปิงวังยมนานไหลมาชีมูลนุนน้ำตาปีน้ำใจทุกสายไหลลงน้ำปัตตานีให้ดามความนี้ชุ่มเย็นเช่นดังก่อนมาว่ายังกูเล่นก็แลสีลัดงดงามยิ่งแผ่นดินทำดามควานทองต้องมีศรัทธาพ่อหลวงสอนไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาน้อมกล่าวนำมาเยียวยาภาคใต้บ้านเราศรัทธาพ่อหลวงสอนไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาน้อมกล่าวนำมาเยียวยาปากตายบ้านเราสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการบ้านเมืองของเราครับโดยมีผมพ็อกเก็ตสุรชาติตันติธนไพศาลเป็นผู้ดำเนินรายการครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้นะครับสถานการณ์ของบ้านเมืองของเรานั้นนะร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆความขัดแย้งทางการเมืองณปัจจุบันครับมันบอกว่าประชาชนมันบอกมันถึงทางตันแล้วหรือไม่อย่างไรวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของประเด็นครับความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อย่างไรวันนี้ครับมีแขกผู้ร่วมรายการนะ3ท่านครับเราจะมาร่วมวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ความขัดแย้งนะในมุมมองของนักการเมืองครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งในอดีตครับเต็มไปด้วยความไม่สงบนะวันนี้เนี่ยท่านเหล่านั้นมองการเมืองปัจจุบันอย่างไรครับแขกรับเชิญท่านแรกนะครับที่อยากจะร่วมแนะนำนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยสนทนากันในวันนี้ครับท่านเป็นอดีตนะครับส.ส.นะจังหวัดปัตตานี
ถึง5สมัยแล้วก็นะสสในช่วงที่โมฆะไปอีก2สมัยฮะไม่งั้นท่านเป็นสสถึง7สมัยไปแล้วนะครับท่านก็คือนะท่านมุกสุไลมานครับอดีตสสปัตตานีครับสวัสดีครับท่านมุกครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับท่านเป็นนะอดีตสวนะจังหวัดสงขลาครับท่านไม่ใช่ใครอื่นไกลครับท่านสมพงษ์สักวีครับสวัสดีครับครับครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำให้รู้จักครับก็คือท่านเป็นอดีตสสนราธิวาสนะครับ3สมัยโมฆะไป2สมัยไม่งั้น5สมัยแล้วแล้วท่านยังเป็นอดีตเลขายังเป็นปัจจุบันเป็นอดีตเลขาธิการนะกลุ่มวาดะครับท่านณัจจมุดินอูมาครับอดีตสสนราธิวาสครับสวัสดีครับครับทั้ง3ท่านจะร่วมพูดคุยกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองว่ามันกระทบนะมีผลกระทบต่อนะการแก้ปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่อยากจะถามไปยังท่านมุกครับท่านมุกมองสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันวันนี้ท่านมองสถานการณ์เนี่ยวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับผมมองการเมืองปัจจุบันเป็นการเมืองที่ค่อนข้างจะไม่มีอนาคตนะครับแล้วก็ดูแล้วมันจะนำไปสู่ความรุนแรงมากกว่าความสงบครับผมมองอย่างนั้นเพราะว่ากลุ่มที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งนั้นพยายามในการที่จะบีบคั้นให้นำไปสู่นายกแต่งตั้งโดยมาตราอะไรก็สุดแล้วแต่นะครับครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยฝ่ายหนึ่งหรือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยก็จะไม่ยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากสิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงผมก็มีความรู้สึกน่ากลัวว่าฝ่ายที่ไม่ยอมรับก็คงอาจจะต่อต้านซึ่งการต่อต้านอันนั้นก็คงจะนำไปสู่ความรุนแรงนะครับถ้าเราจะมองว่ามันจะมีการเลือกตั้งไหมในเร็วๆนี้ผมจึงมองในแง่ว่าปิดประตูเพราะฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งนั้น เขาดิ้นสุดฤทธิ์ในการที่จะให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะครับแล้วก็พยายามในการที่จะให้มีนายกแต่งตั้งอย่างที่ว่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการแต่งตั้งนายกทำได้และไม่มีใครต่อต้านมันก็ไม่มีการเลือกตั้งอยู่ดีใช่ไหมฮะผมถึงบอกว่าเรื่องเลือกตั้งปิดประตูทีนี้ถ้าเกิดว่าฝ่ายที่ไม่ยอมรับอย่างเช่นกลุ่มเสื้อแดงก็ดีเนี่ยหรือประชาชนธรรมดาที่ผมเห็นว่าเขาก็แสดงออกและปัจจุบันนี้นะฮะจะด้วยเทียนที่จุดหรือว่าจะด้วยการใส่เสื้อสีดำก็ดีนะฮะคุมเหล่านี้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นประชาชนโดยทั่วไปถ้าคนเหล่านี้ไม่ยอมและเกิดการต่อต้านมันก็ต้องมีการปะทะกันมันก็มีการเลือกไม่มีการเลือกตั้งอยู่ดีเพียงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อเกิดการปะทะแล้วมันจะมีใครจะชนะใครจะแพ้อันนี้เราไม่รู้หรือต่างคนต่างก็ไม่ชนะไม่แพ้มันก็ยืดเยื้อลักษณะอย่างนี้ครับซึ่งถ้าเกิดการต่อสู้ถึงระดับนั้นแล้วเนี่ยเราเลือกคิดถึงเรื่องการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับเว้นแต่สมมติว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับนายกม.7 เนี่ยหรือนายกแต่งตั้งเนี่ยเกิดสู้กันแล้วชนะนะครับชนะเนี่ยอันนั้นก็จะมีการเลือกตั้งนะแต่ว่าเราจะไปมองณวันนี้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นเพราะอย่างนั้นไหมเนี่ยมันไกลเกินที่จะเข้าใจนะครับความขัดแย้งในวันนี้เนี่ยมันเหมือนหรือมันแตกต่างจากความขัดแย้งในภาคใต้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับถ้าเหตุถ้าเราพูดถึงเหมือนกับภาคใต้หรือไม่นี่ถ้าเรามองถึงเหตุนะสาเหตุมันเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยก็คือทุกคนเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับทางใต้เนี่ยผมก็เคยพูดหลายครั้งแม้กับสื่อเพราะสื่อเคยถามผมมาหลายครั้งผมก็บอกว่าทั้งหมดในทางใต้ถ้าให้ความเป็นธรรมแก่เขาแล้วเรื่องนี้จบแต่ผมถามว่าแล้วใครสามารถตอบได้ว่าผู้มีอำนาจในประเทศไทยนี่สามารถให้ความเป็นธรรมได้แล้วก็ความเป็นธรรมในประเทศไทยมันเกิดขึ้นยากเพราะบ้านเมืองในประเทศไทยนี่อย่างหนึ่งที่ผมมองใครจะเป็นนายกก็ตามแต่มีเจตนานโยบายที่ดีอย่างไรก็สุดแล้วแต่ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เพราะไม่มีอำนาจแท้จริงในทางปฏิบัติหมายถึงว่าอำนาจของนายกเนี่ยนายกที่มาจากการเลือกตั้งของคนไทยทั้งประเทศไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจแท้จริงเหมือนประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศมาเลเซียครับฮะเอาอย่างเงี้ยผมถามว่าท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีกลาโหมถามว่าฝ่ายทหารฟังไหมล่ะ
ก็ไม่ได้ฟังวันนี้สิ่งที่น่าที่น่าสงสารที่สุดก็คือว่าทหารถูกทำลายชื่อเสียงและเกียรติยศของกองทัพเนื่องจากว่าในฐานะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมทุกคนดูหมิ่นดูแคลนสั่งอะไรไม่ได้นั่นก็คือเสมือนหนึ่งคนไม่ยอมรับในฐานะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนั่นก็คือกระทรวงกลาโหมทุกทำลายเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างที่สุดแต่ไม่รู้ว่าแม้แต่ทหารมองออกหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เพราะว่าแม้แต่ความเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่ให้เกียรติอะไรทำนองนี้นะสั่งอะไรก็ไม่ได้แต่ความเป็นนายกยิ่งแล้วใหญ่ท่านลองคิดดูที่ว่าผมไม่ได้พูดถึงนายกปัจจุบันนะแม้แต่นายกทุกสมัยไม่มีอำนาจโดยตรงในการที่จะสั่งการหรือแต่งตั้งใครจะแต่งตั้งอธิบดีก็ดีจะแต่งตั้งผู้นำของกระทรวงต่างๆเนี่ยมักจะมีคนอื่นแทรกแล้วก็ให้แต่งตั้งแทนด้วยซ้ำไป อย่างนี้ถามว่ามีอำนาจจริงไหมบางครั้งนายกเองจะต้องอะไรหลับตาอาจจะร้องไห้ด้วยซ้ำไปในการที่แต่งตั้งบางคนที่ตัวเองไม่ยอมรับแต่ว่าจำเป็นจะต้องแต่งตั้งหรือสั่งการบางอย่างแต่ว่าบางกระทรวงก็ไม่ยอมรับฟังนะไม่ยอมรับฟังและไม่ปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้นี่คือส่วนหนึ่งที่แก้ปัญหาในทางใต้ไม่ได้อย่างวันนี้ที่แก้ไม่ได้นี่ก็คือส่วนหนึ่งอย่างเช่นสอบต.อาจจะทำดีแต่กระทรวงอื่นไม่ยอมเอาด้วยนะฮะก็เอาตามความคิดเห็นตามที่ตัวเองต้องการไม่ฟังนโยบายของรัฐบาลว่ารัฐบาลต้องการอะไรทำอย่างไรอะไรก็ตามนะการที่แต่ละกระทรวงเนี่ยที่มันไม่เป็นเอกภาพก็เพราะอย่างนี้แหละนะศูนย์กลางความเป็นนายกสั่งการบางกระทรวงไม่ได้เจ้าหน้าที่บางกระทรวงไม่ยอมรับยิ่งณวันนี้นี่โอ้ยิ่งแล้วใหญ่อย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต่อต้านรัฐบาลโดยตรงทั้งเป็นเพียงข้าราชการมันใช้ได้ที่ไหนใช่มันใช้ไม่ได้ผมจึงบอกว่าบ้านเมืองที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าระดับผู้นำผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจในประเทศนั้นไม่อยู่ในร่องในรอยนะไม่ยอมปฏิบัติตามในรูปแบบของความเป็นจริงโดยหน้าที่จะต้องฟังนะจะต้องฟังคณะรัฐมนตรีจะต้องฟังนายกรัฐมนตรีมันจะต้องในมันจะต้องอยู่ในระเบียบวินัยนะตามคันลองของธรรมในฐานะประเทศที่มันเจริญแล้วนะครับคุณจะชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องนึงเลือกตั้งทีไรเมื่อไรคุณก็เลือกคนอื่นก็ได้แต่ไม่ใช่เมื่อเขาเป็นแล้วคุณไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้และมวลมาตั้งมาตั้งอะไรมาตั้งหลักในการประท้วงต่อต้านมันไม่ถูกต้องซ้ำร้ายนะวันนี้ถ้าเราไม่โกหกกันเนี่ยนะบางส่วนนี่กลับไปฟังคนอื่นซึ่งไม่อยู่ในกรอบคนอื่นซึ่งกำลังทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายครับนะอ้าวยังทหารวันนี้บอกว่าเป็นกลางจริงเหรอไม่ใช่นะฮะต้องพูดความจริงกันก็ต้องยอมรับความจริงผมไม่ยอมรับหรอกที่ท่านผบ.ตร.บอกว่าเราต้องอยู่เป็นกลางเมื่อไหร่นะวันนี้ตั้งบังเกอร์ทำไมปกป้องกปปส.นะฮะปกป้องได้ยังไงกับกลุ่มคนที่มันทำนาอะไรที่ผิดกฎหมายมาตลอดใช่ไหมอันนี้ก็ถือว่านายกเนี่ยคือคนบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถที่คนบางกลุ่มนี่ไม่ยอมรับฟังคำสั่งของนายกรัฐมนตรียิ่งทหารณวันนี้ไม่ยอมฟังความเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยซ้ำไปไอ้นี่คือความน่าสงสารของประเทศไทยนะแล้วก็ถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะสงบได้อย่างที่ว่ามันจึงจะนำไปสู่ความรุนแรงด้วยซ้ำไปท่านมุกกำลังมองว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอำนาจของนายกที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงแต่ในทางปฏิบัติอำนาจทางทฤษฎีมันมีแต่อำนาจในทางปฏิบัติไม่มีมันมีอำนาจซ้อนอำนาจอีกทีหนึ่งแน่นอนเอาคุณสังเกตเลยอย่างนั้นจะถามท่านสมพงษ์มองเหมือนกันไหมฮะมีอำนาจซ้อนอำนาจอีกทีหนึ่งครับอันนี้ฮะก็คือเป็นเรื่องสำคัญของระบบประชาธิปไตยในบ้านเรานะครับแล้วต้องขออนุญาตท่านผู้ชมซึ่งอยู่ทั้งประเทศเนี่ยนะครับว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราอาจจะเจาะจงไปที่เรื่องของความคิดเห็นของนักการเมืองที่มาจากภาคใต้หน่อยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในความรู้สึกหรือเป็นพื้นฐานของการรับรู้ร่วมกันเนี่ยเพื่อจะตอบโจทย์ของท่านมุกสุเลมานเนี่ยนะครับก็คือว่าระบอบชับไตของเรานั้นเนี่ยยังมีเส้นทางที่ยาวไกลนะครับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและคนเสื้อแดงเนี่ยจะเข้าใจปัญหานี้เนี่ยมากหน่อยว่าเรานั้นเนี่ยยังมีภารกิจเพ
พื่อสร้างระบอบประชาธิปไตยนะครับในทิศทางที่ถูกต้องนั้นเนี่ยยังเป็นภารกิจของภาคประชาชนอยู่เพราะเหตุว่าถ้าระบอบประชาธิปไตยที่ยังไม่สมบูรณ์และถูกบิดเบือนนะครับถูกลิดรอนต้นไม้ประชาธิปไตยต้นนี้อยู่อย่างที่เป็นอยู่ในการปัจจุบันนั้นเนี่ยเราก็จะได้รัฐบาลที่ต้องคอยประคับประคองเอาอกเอาใจกลุ่มอำนาจต่างๆยังเป็นรัฐบาลที่แม้ประชาชนเลือกมานะครับอย่างเช่นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือจะไปในวันไหนนอกจากนั้นแล้วนี่อำนาจที่แท้จริงที่ประชาชนมอบหมายให้มาก็ไม่สามารถจัดการได้อย่างเต็มไม้เต็มมืออย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดยังมีอำนาจอื่นๆเนี่ยเข้ามาแทรกแซงนะฮะเข้ามาคัดค้านอยู่ตลอดเวลาซึ่งข้อนี้จึงเห็นได้ว่าในเรื่องการสร้างระบอบประชาธิปไตยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะครับซึ่งจะต้องว่ากันเป็นรายวันเนี่ยต้องพูดกันทุกวันต้องว่ากันทุกเรื่องเนี่ยจึงอยู่ที่จุดนี้เพราะเราต้องการได้รัฐบาลที่เป็นรัฐบาลของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชน อย่างที่เป็นเข้าใจหลักทั่วไปเพราะฉะนั้นที่คุณมุกพูดมานั้นเนี่ยเป็นการสะท้อนข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่จริงเป็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงแต่เราคนผู้รักประชาธิปไตยหรือคนเสื้อแดงหรือท่านผู้ชมที่เป็นแฟนของ EC Update เนี่ยเราต้องการสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับพวกเราจึงเหนื่อยหน่อยอย่างสถานการณ์วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าเป็นสถานการณ์การสมคบคิดกันนะฮะของพวกกลุ่มที่ไม่ต้องการประชาธิปไตยอันนี้พูดได้ชัดร่วมมือกับองค์กรอิสระเผยหน้าออกมาหมดแล้วล่อนจ้อนแล้วชัดเจนแล้วนะครับเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งล้มล้างนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกมาทั้งประเทศโดยมองไม่เห็นหัวประชาชนเลยอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ยุติการเลือกตั้งให้เป็นโมฆะโดยไม่เห็นหัวประชาชนนะครับ20ล้านเสียงเลยซึ่งคุณมุกสุริมานี่ก็เป็นส.ส.ผ่านการเลือกตั้งมาด้วยความเหนื่อยยากสดๆร้อนๆอยู่ๆเขาบอกว่าโมฆะมันเกี่ยวอะไรกันล่ะเนี่ยนะโดยอ้างเหตุผลค้างๆคูๆด้วยว่าไม่มีคนสมัคร29เขต28เขตอันนี้เป็นการตลกตะแลงที่สุดเลยนะครับผมว่าโดยสมคบคิดกันระหว่างทั้งศาลรัฐธรรมนูญทั้งตุลาทั้งผู้ตรวจการและทั้งกกต.คนเขาไปสมัครแต่คุณไม่รับสมัครเขาเนื้อคุณไม่ใช้ความพยายามไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ คุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยไม่จัดการการรับสมัครเสียให้เรียบร้อย คุณไปกำหนดที่รับสมัครอยู่ริมถนนเป็นห้องเช่าของเอกชนอย่างนี้คุณจะรับสมัครได้ยังไงครับพวกเราเรียกร้องแต่วันแรกเลยบอกไม่ได้ให้ย้ายไปอยู่ในค่ายทหารก็ได้ครับให้ย้ายไปอยู่ในตชด.ก็ได้หรือไปสมัครต่างจังหวัดเขาก็ยังอนุญาตครับนะครับแต่คุณมาพูดหน้าตาเฉยลอยหน้าลอยตามี28เขตไม่มีผู้สมัครคุณจะตบตาประชาชนไปถึงไหนกันล่ะเนี่ยครับเหมือนกันในสถานการณ์วันนี้เนี่ยนะครับคุณประเกียรติครับพวกกปปส.ซึ่งสมคบคิดกันเนี่ยนะครับยกเอาเรื่องปฏิรูปขึ้นมานะอะไรก็จะปฏิรูปอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ยกเอาสถานการณ์ที่สร้างขึ้นนะครับ อย่างเช่นว่าจะต้องมีความรุนแรงนะครับเลือกตั้งไม่ได้เราจะต้องต่อต้านอีกนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังก็เหลือน้อยเต็มทีแต่ก็พยายามแสดงฤทธิ์เดชนะฮะนั่งรถกันไปปิดสถานที่ราชการนะครับเพื่อจะบอกว่าบ้านเมืองนี่รัฐบาลปกครองไม่ได้แล้วก็รัฐบาลแม้กระทั่งที่โหนสถานการณ์นะครับรัฐบาลต้องหาเงินจ่ายชาวนาก็พยายามสกัดไม่ให้เอาเงินไปถึงมือชาวนานะครับคือพวกมีอะไรขึ้นมากูโหนหมดอ่ะโหนสถานการณ์นะนะครับแล้วก็ที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุดก็คือพยายามสร้างสถานการณ์ว่าฆ่ากันแน่รุนแรงแน่ปะทะกันแน่ครับซึ่งสถานการณ์แบบนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับพี่น้องพวกผมทางภาคใต้ครับหรือท่านผู้ชมทั่วไปเลยนะครับว่าผมบอกไอ้นี่มันมวยมันกปปส.เนี่ยมันเล่นเหมือนเล่นมวยปล้ำอ่ะครับคือเล่นมวยปล้ำนี่คือมันต้มกันนะ
เล่นมวยปั้มถ้าใครไม่เคยดูมวยปั้มถ้าใครไม่เคยดูจะเห็นว่าบางทีมันก็ยกเก้าอี้ทุบกรรมการนะเพื่อดูรุนแรงเฮ้ยมึงตัดสินหรือบางทีมันก็ลุมกระทืบมันคือมันเป็นการเล่นเป็นการต้มเป็นแต่ว่ามันเป็นการแสดงนะครับเพราะฉะนั้นกปปส.เนี่ยคือคณะมวยปล้ำคณะหนึ่งเลยนะที่ทุบกรรมการทุบเอายกเก้าอี้ทุบบ้างคว้างออกนอกเชือกเวทีบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ประชาชนคนดูว่ารุนแรงผมว่าคุณหาความสำราญอยู่ไว้เถอะครับพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยเขาไม่ต้องการความรุนแรงการชุมนุมในวันที่5เมษายนเสาร์5เนี่ยพวกเราผู้รักประชาธิปไตยก็จะรวมจิตรวมใจกันนะครับมาชุมนุมแสดงพลังเท่านั้นเลือกสถานที่ที่ไกลที่พวกคุณชุมนุมคุณชุมนุมกันสวนลุมชุมนุมไปเราจะชุมนุมคนเป็นแสนแสนคนเนี่ยโน่นไปเอาฝั่งทนนะอาจจะใกล้บ้านท่านสุเทพไปหน่อย แต่ก็คงไม่มีเหตุผลของความรุนแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณบอกว่าจะเกิดสงครามการเมืองจะฆ่ากันแน่เนี่ยนะครับไม่มีแล้วครับมีแต่พวกคุณนั่นแหละที่สร้างความรุนแรงขึ้นกันมาเองครับเพื่อจะทำให้เป็นสถานการณ์เหมือนหมวยปล้ำดังที่ผมกล่าวนั้นเพื่อนำไปสู่สถานการณ์การสมคบคิดเพื่อที่จะล้มรัฐบาลเพื่อที่จะไม่ให้มีการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้โดยสรุปนะครับผมคิดว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมองเห็นตรงกันอย่างน้อย20ล้านคนพูดได้ละของคุณมวลมหาประชาชนของกปปส.ของท่านเทพเทือกเนี่ยนะครับคุณจะอ้างยังไงคุณก็อ้างไปว่าประชาชนต้องการแต่ในฝ่ายภาคประชาชนเนี่ยเราพูดได้ชัดเจน20ล้านเสียงไม่เอาตามคำเรียกร้องของเทพเทือกที่ว่าให้ไปปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่เขากลับไปเลือกตั้งนะครับเพื่อการปฏิรูปทีหลังนะครับปฏิรูปไม่มีใครปฏิเสธเอาให้ชัดก่อนเพราะฉะนั้นต้องยึดหลักประชาธิปไตยดังนี้เพราะฉะนั้นคุณสุเทพนะครับคุณต้องหนักนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้กันคุณต้องอย่าหน้าด้านเกินไปอ่ะขออนุญาตนะครับคือคุณถ้าคุณจะเป็นนักประชาธิปไตยคุณจะเป็นผู้นำมวลมหาประชาชนคุณจะเป็นผู้นำประเทศหรือคุณจะเป็นผู้กำหนดเกมบ้างเนี่ยต้องยึดหลักประชาธิปไตย มีแต่ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่เป็นประโยชน์ของประชาชนต้องเอาการเลือกตั้งไม่เอาเทือกตั้งคำขวัญ นี้ยังจะมีคุณค่าอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วก็ผู้รักประชาธิปไตยเนี่ยต้องชูไว้ในสถานการณ์นี้ต้องเอาการเลือกตั้งกกต.คุณอย่าเป็นอื่นคุณเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เลือกคุณมากินเงินเดือนแพงๆนะครับมีศักดิ์มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยให้มาจัดการการเลือกตั้งไม่ใช่มาขวางการเลือกตั้งกลไกอำนาจรัฐต้องมาจากการเลือกตั้งรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งนี่หลักข้อสำคัญในระบอบประชาธิปไตยจริงอยู่คุณไม่ต้องมาเถียงข้างๆกูครูว่าการเลือกตั้งไม่ในหมายถึงทุกอย่างการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นอะไรประชาธิปไตยต้องอยู่เฉพาะการเลือกตั้งใช่ครับระบอบประชาธิปไตยยังมีอีกหลายข้อนะครับยังมีหลายองค์ประกอบแต่องค์ประกอบหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลิกไม่ได้บ่ายเบี่ยงไม่ได้โฉเกกันต้มกันไม่ได้เนี่ยรัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับประชาชนเราต้องการการเลือกตั้งกกต.ต้องจัดการการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและโดยเรียบร้อยส่วนเรื่องเทือกตั้งไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ระบอบครับเอาละครับจะมาคุยกับท่านนัทพุ่นดินบ้างเพราะว่าทั้งสองท่านได้บอกมาแล้วนะท่านมุกสุไลมานบอกว่าวันนี้เนี่ยนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงท่านสมพงษ์สักวีบอกนะครับว่าวันนี้เนี่ยมันมีกระบวนการสมคบคิดกันที่จะล้มประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นกกต.ปวช.ตุลาการรัฐธรรมนูญและท่านล่ะครับท่านมีความเห็นยังไงคือผมดูเมื่อวันที่2ครับที่ผ่านไปนะฮะที่ผ่านมาครับการที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้รับที่จะวินิจฉัยว่าครับการที่รัฐบาลได้ย้ายท่านทุนเป็นศรีไปครับเป็นการปฏิบัติผิดหรือถูกกับระเบียบราชการแผ่นดินหรือไม่คือการที่ศาลรับเรื่องนี้เนี่ยแทบไม่ต้องลุ้นว่าคำตอบคืออะไรเรื่องนี้นี่ผมว่าเร็วกว่าปปช.นะเร็วกว่าเพราะปปช.นี่ยังให้เวลามีพยาน3คน
เอกสาร100กว่าหน้าและให้เวลาขยายไปอีก15วันตามที่ทราบนะแต่การที่ศาลรัฐธรรมนูญรับที่จะวินิจฉัยเมื่อที่1เมื่อที่2ที่ผ่านไปเนี่ยคำตอบไม่นานแล้วว่าอนาคตของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะอยู่ได้หรือไม่ต่อไปอย่างไรครับน่ากลัวมากครับวันนี้นี่โลกกำลังมองประเทศไทยดูอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมเคยคิดเคยฝันว่าเมื่อ AEC มาเนี่ยในปีกว่าๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดกว่าเพื่อนแต่มาวันนี้นี่ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้รับรองเลยว่าไทยเนี่ยจะตามหลังครับเผลอๆตามหลังตีมอร์เลสเต้ตามหลังพม่าครับน่ากลัวมากผมพูดเมื่อเดือนที่แล้วว่าอีกหน่อยครับถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ต่อไปอาจจะต้องกลับไปสู่ยุคเกือบร้อยปีที่แล้วคือใช้เกวียนสุทธิสัญญาโบริงอ่อนเลยฮะนอนไหมครับสุทธิสภาพนอกอาณาเขตเพราะคนกันเองนี่ไว้ใจไม่ได้ครับมาตรฐานไม่มีต้องใช้คนต่างประเทศมาช่วยดูให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยนี่ผมอยากจะเสริมว่าที่ท่านมุกพูดก็ดีที่ท่านสมพงษ์พูดก็ล้อกันหมดแล้วว่าเป็นแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายที่อยากล้มรัฐบาลร่วมมือกับองค์กรอิสระโดยมีประชาชน20ล้านคนเนี่ยนั่งดูอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอำนาจของข้าถึงตอนนี้นี่ผมก็ยังเชื่อว่าความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไปจบแบบไหนเนี่ยไม่มีใครเดาได้เลยก็เลยคิดว่าจะขอวิงวอนว่าประชาชนเท่านั้นที่จะต้องมาสู้กันว่ากติกาที่ควรจะเป็นคืออะไรถ้ามัวแต่ไปหวังคนนั้นคนนี้ไม่ได้หวังหรอกหวังยากผมก็เลยอยากจะคิดว่าการที่กลุ่มเสื้อแดงจะชุมนุมใหญ่เพื่อแสดงพลังต่อสู้กับระบบที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยสมควรอย่างยิ่งและสิ่งนี้เนี่ยทั่วประเทศแม้แต่ทั่วโลกเนี่ยกำลังเฝ้ามองดูอยู่ซึ่งผมณเวลานี้ผมขอถือโอกาสที่จะสรุปที่ทั้งสองได้พูดภาษาไทยเพราะว่ารายการนี้เนี่ยมีพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในประเทศมาเลเซียก็ดีในประเทศตะวันออกกลางก็ได้ดูเยอะช่วงนี้ผมขอถือโอกาสสรุปสัก 2-3 นาทีเชิญครับAssalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini keadaan politik negeri Sinai hari ini tu tak stabil. Sebab apa? Sebab undang-undang itu hak nak berjalan tu tak berjalan mengikut undang-undang hak dia tulis. Misal kata orang tengah pun tak tengah sungguh. Hakim gerak sini pun tak betul juga. Oleh itu harapan untuk pada rakyat kita semua dah hari ini iaitu kena pakat-pakat bangun berlawan untuk menegakkan demokrasi percati petai. Oleh itu kalau sekiranya rakyat ada dengar ruang ini deh, marilah kita pakat-pakat bangun menutup hak kebebasan kita. Siti ที่ถูกปล้นไปต้องได้รับคืนมาMestilah kena dapat kembali klik kepada kita super semua. Oleh itu pada hari ini deh, minta lah pengikut semua dari Asia Update hak dek ruang kita ni deh. No oyak we nampak kata dah hari ini itu pelawen ne kopo poso hak dipimpin oleh Sutip tu Suban dah hari ini itu ialah kumpulan yang wa tak kena segi undang-undang. Pengkabung kata pit kot mai teh yudai. 4-5 bulan lah.Duk dah 4-5 bulan. Tapi fok kita, lewat masa itu, sejian gomong dah demo. Ini maknanya kata, nak oyak kata negeri ini hari ini tu, unai-unai tu, berjalan tak betul mengikut hak ditulihkan. Kap. Kap. Nah, kap.แหมรายการนี้มีพี่น้องชาวมุสลิมดูเยอะนะฮะก็เลยมาคุยกันไปแต่มีอีกประเด็นหนึ่งคือเหตุผลของกลุ่มผู้ชุมนุมมาที่ต้องการปฏิรูปนะโดยคำเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของการเป็นธงว่าผู้ชุมนุมต้องการปฏิรูปโดยให้เหตุผลนะครับว่ามีการโกงมีการซื้อเสียงมีการขายสิทธิ์
นะมีระบอบทักษิณนะโกงกินสารพัดที่เขาจะกล่าวหาครับเอามาเป็นข้ออ้างนะสุเทพเนี่ยจะขอเป็นรัฐาธิปัตย์เลยจะขอมีอำนาจสูงสุดจะแต่งตั้งใครก็ได้นะไอ้คำว่าระบอบทักษิณที่เขาพยายามจะอุปโลกขึ้นมาแล้วก็สร้างกระแสความเกลียดชังเนี่ยในมุมมองของพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยเขามองคำว่าระบอบทักษิณเนี่ยมันเลวร้ายอย่างที่เขากล่าวหาหรือไม่ครับท่านมุกครับอ๋อครับถ้าถามว่าพี่น้องใน3จังหวัดภาคใต้นี่มองกันอย่างไรถ้าเฉพาะใน3จังหวัดเนี่ยที่นั่นโดยเฉพาะเป็นพี่น้องมุสลิมครับผมอยากจะพูดอย่างนี้เลยว่าระบอบทักษิณในสังคมอื่นหรือทั่วไปทั้งประเทศจะมองอย่างไรก็ตามแต่สำหรับพี่น้องมุสลิมที่มีเหตุและผลนะครับและเข้าใจติดตามผมอยากจะถามว่ามันเป็นความชั่วร้ายไหมในระบอบทักษิณถ้าเขาให้ธนาคารอิสลามระบอบทักษิณทำให้ได้ธนาคารอิสลามแล้วมันชั่วหรือเปล่าสำหรับโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมมันเป็นความเลวของระบอบทักษิณหรือที่ได้สนามบินโดยเฉพาะพัฒนาที่นราธิวาสครับมันเป็นความชั่วร้ายของระบอบทักษิณหรือที่ได้อาคารของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนราธิวาสซึ่งเคยอยากจะได้มานานแสนนานแล้วไม่เห็นวี่แววหรือไม่เห็นว่าจะได้แต่กลับมาได้ในช่วงที่ระบอบทักษิณบริหารประเทศอยู่ที่เขากล่าวหานะครับที่เขากล่าวหาอันนี้นี่ผมพูดหมายก็ว่าลักษณะอย่างนี้เป็นความชั่วร้ายหรือเปล่าครับที่ทุกคนว่าชั่วร้ายเพราะฉะนั้นถ้าโดยเฉพาะใน3จังหวัดที่เป็นพี่น้องมุสลิมแค่ที่สิ่งที่ผมพูด 2-3 อย่างเนี่ยซึ่งมีอีกหลายๆอย่างนะครับจะสร้างมหาวิทยาลัยอะไรนี่มหาวิทยาลัยใหม่ที่มหาวิทยาลัยของศาสนาอิสลามเนี่ยนะที่ยะลาอะไรทำนองนี้มันมีอยู่เนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมถามว่าและสิ่งเหล่านี้จะเป็นความชั่วร้ายได้อย่างไรเป็นความเลวร้ายได้อย่างไรถ้าหากว่าคนที่มีสติเนี่ยผมคิดว่าแทนที่จะมองว่าโอ้สิ่งเหล่านี้เป็นความชั่วแล้วกลับจะต้องขอบคุณด้วยซ้ำไปและถ้าคนที่มีเหตุผลและมีจิตสำนึกที่ดีจะต้องถามว่าประโยชน์ที่ตัวเองได้รับในสังคมมุสลิมนะประโยชน์ที่ตัวเองได้รับตลอดมาเนี่ยได้มาในยุคสมัยของรัฐบาลใดบ้างรัฐบาลอื่นๆที่ไม่ใช่รัฐบาลของท่านทักษิณเนี่ยไม่ว่าสมัยไทยรักไทยก็ดีพลังประชาชนก็ดีเพื่อไทยก็ดีเนี่ยนะส่วนอื่นผมอยากจะถามว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องมุสลิมสามารถบอกได้ไหมว่าสักอย่างหนึ่งที่ตัวเองได้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากรัฐบาลที่มาจากพรรคอื่นนะครับแต่ถ้าถามว่าในยุคของระบอบทักษิณที่ว่าเลวร้ายไม่ว่าไทยรักไทยเพื่อไทยพลังประชาชนเนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้ก็เพียงตัวอย่างนะครับแต่จะพูดเนี่ยมันเป็นร้อยๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ3จังหวัดเลือกคิดในเรื่องที่ว่าระบบทักษิณเลวร้ายหรือไม่ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มองครับครับผมเชื่อว่าคนที่มีเหตุผลจะไม่มองเว้นแต่คนที่ไม่ยอมรับเหตุและผลแล้วก็ใช้ความรู้สึกอารมณ์แล้วแบ่งพวกแยกข้างไปแล้วนะครับไอ้คนที่แบ่งพวกแยกข้างไปแล้วถึงจะทำดีอย่างไรถ้าไม่ใช่พวกของตนก็มองไม่เห็นความดีมีแต่พูดทำดีก็มองกลายเป็นชั่วครับนะไอ้ขาวก็กลายเป็นดำครับไอ้ลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะนะครับคนลักษณะอย่างนี้ก็เป็นที่น่าเห็นใจก็คือว่าเขาตราบใดที่เขาไม่มีจิตสำนึกหรือไม่เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดให้ตัวเองนั้นให้ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลแล้วเนี่ยมันจะทำให้ไม่สามารถที่จะพัฒนาบ้านเมืองสังคมและประโยชน์ของตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่โกรธเขาหรอกแต่ว่าเราควรที่จะพยายามดึงเขาให้กลับขึ้นสู่ภาวะของความเป็นจริงให้เขาอยู่บนโลกของความเป็นจริงให้เขาอยู่บนเหตุและผลนะครับไอ้ที่เราขัดแย้งปัจจุบันนี่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่เหตุและผลใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เหตุและผลมันเป็นลักษณะแบ่งข้างเมื่อข้างฉันต้องถูกไม่ใช่ข้างฉันต้องผิดแล้วก็มานั่งทะเลาะกันทะเลาะแบบไม่มีเหตุผลนี่มันก็เลยไม่จบใช่ไหมปัญหาของเมืองไทยมันอยู่ตรงนั้น
โดยเฉพาะสิ่งที่น่าสงสารที่ผมว่าในเมืองไทยก็คือเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองที่มีอำนาจเนี่ยกลายเป็นคนที่เอียงข้างไม่ยอมขึ้นอยู่บนหลักของความเป็นจริงไม่ยอมอยู่บนความเป็นธรรมนะมันจึงทำให้บ้านเมืองยิ่งสับสนวุ่นวายท่านมุกกำลังหมายถึงที่เขากล่าวกันว่าอำมาตย์อะไรใช่ไหมแน่นอนก็คือเราจะวางกำหนดว่าอำมาตย์คือใครบ้างแต่ผมมองว่าทุกคนที่มีอำนาจอยู่เหนือข้างบนเนี่ยที่เสวยสุขอยู่ชนชั้นสูงชนชั้นสูงใช่ชนชั้นสูงขุนน้ำขุนนางอะไรทำนองนี้นะฮะ คุณได้ดิบได้ดีอยู่เป็นองค์กรอิสระนะฮะเป็นศาลอะไรต่างๆเนี่ยนั่นคือคนระดับชนชั้นสูงเลยแหละแม้แต่คนเป็นรัฐมนตรีคนก็เคยล้อเอ้ยตอนนี้นัทวุฒิเป็นอำมาตย์แล้วนะเพราะเป็นรัฐมนตรีเอาแล้วถ้าคุณวางคอนเซปต์อย่างนั้นผมจึงบอกว่าใช่ละบุคคลเหล่านั้นเนี่ยความเป็นจริงถ้าเขารู้สึกสงสารของบ้านเมืองเขามีความรับผิดชอบต่อประชาชนคนไทยเขาควรจะเปลี่ยนกลับ ความคิดความอ่านแล้วปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในตำแหน่งที่ตนเองรับทำอยู่ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่ากกต.ไม่ว่าปปช.อะไรเนี่ยให้ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามคันลองกรองธรรมแค่นี้บ้านเมืองก็จบแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะคนเหล่านั้นณวันนี้ไม่รู้อะไรปิดบังหัวใจของเขาใช่กลายเป็นว่าเป็นคนที่ใช้วิชามารใช้วิชาของซาตานเสมือนหนึ่งถูกซาตานครอบงำและใช้อำนาจตามอำเภอใจของตนเองมากำหนดตัดสินอะไรต่างๆที่มันไม่เป็นธรรมแม้แต่คนปัญญาอ่อนก็รู้ใช่ไหมเหมือนไปตัดสินโมฆะของผมเนี่ยผมก็ไม่รับผมยังถือว่าผมเป็นผู้แทนอยู่ผมไม่รับของคุณเนี่ยเพราะว่าผู้ตรวจการก็ไม่มีหน้าที่ในการที่จะยื่นในทำนองนี้คือท่านบุ๊กนี่เป็นอดีตส.ส.มาจริงๆแล้วเจ็ดสมัยเจ็ดสมัยรวมกับโมฆะนะแต่โมฆะไปสองสมัยตั้งแต่ปี49แต่ที่ผมพูดนี่ไม่ใช่ว่าผมโกรธเพราะผมถูกโมฆะนะแต่ผมกำลังพูดถึงว่าถ้าบุคคลเหล่านั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงบ้านเมืองสงบครับครับวันนี้ที่วุ่นวายนี่ก็เพราะระดับนี้แหละที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันสับสนวุ่นวายหมดครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ย เปิดหูเปิดตาแล้วก็พยายามทำใจให้ยอมรับความจริงครับนะไอ้การที่จะไปเอียงข้างอย่างงุ่นอย่างนี้นี่กลับเสียใหม่ผมไม่ได้บอกว่าเชียร์ต้องเชียร์คนนู้นนะต้องเชียร์ฝ่ายนี้นะแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยทุกคนกลับมาอยู่บนความเป็นจริงมีเหตุมีผลมีเหตุมีผลบนอคติใช่นะครับใช่งั้นเนี่ยมาถามทั้งสมผมบ้างท่านสมผมมองไงไอ้คำว่าระบอบทักษิณซึ่งมันเป็นเฮดสปีดของเวทีกบพศซึ่งใช้โจมตีนะบอกว่ามันโกงมันอย่างงู้นมันโกงสารพัดซื้อสิทธิ์ขายสิทธิ์มันเป็นเฮดสปีดที่สร้างกระแสความเกลียดชังเลยเถื่อถึงขั้นบอกว่าตระกูลชินวัตรอยู่ประเทศไทยไม่ได้เอาอย่างนั้นเลยท่านมองยังไงครับบางทีคุณพ็อกเก็ตอาจจะแปลกใจนะครับแล้วท่านผู้ชมซึ่งเป็นแฟนในเชียร์อัปเดตเนี่ยอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะยังมีคนเชื่อพูดเรื่องระบบทักษิณอยู่เหรอครับนะครับครับอันนี้เนี่ยผมเนี่ยไม่เคยตื่นเต้นนักเพราะผมมีความรู้สึกว่าทุกวันนี้เหตุที่ม็อบของกปปส.นะครับครับได้อ่อนล้านะครับผู้คนน้อยลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเหตุผลสำคัญเนี่ยก็คือม็อบเหล่านี้ผู้นำม็อบเนี่ยได้ตั้งประเด็นที่ไม่สามารถจูงใจหรือมีเหตุผลที่ประชาชนส่วนข้างใหญ่จะยอมรับได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากอคติของกปปส.ที่ยกเอาเรื่องการโจมตีระบบทักษิณคิดว่าเป็นไม้เด็ดเนี่ยนะครับมันไม่เด็ดจริง ผมจะบอกให้ อ้างต่อไปนะครับระบบทักษิณเนี่ยนะครับครับเพราะว่าถ้าคุณอ้างระบบทักษิณเป็นอุปสรรคจริงๆอย่างที่คุณกล่าวครับแล้วคุณบอกว่าคัดค้านการเลือกตั้งปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับผมถามพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนใต้เรานะครับตั้งสตินิดนึงเถอะครับว่าทำไมคน20ล้านคนถึงไม่เชื่อคุณสุเทพคุณสุเทพประกาศจะโค่นล้มระบบทักษิณเนี่ยนะครับประกาศดีเดย์ยกสงคราม9ทัพครับจะขับไล่รัฐบาลเสียจบสิ้นเมื่อนั้นเมื่อนี้ได้กลายเป็นกำนันเลื่อนมาเท่าไหร่แล้วครับมวลมหาประชาชนของคุณสุเทพเมื่อวันที่29ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยครับนะครับมีมาเท่าไหร่
โดยข่าวกองบอกว่าเป็นหลักหมื่นใช่ไหมหลักหมื่นเอาล่ะผมให้หลักแสนแม้คุณจะโม้ไป5ล้าน6ล้านอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นจริงที่จะให้เห็นถึงว่าสิ่งที่คุณพูดขึ้นมาหรือยกขึ้นมาหลอกต้มประชาชนว่าด้วยระบบทักษิณนั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีเหตุผลที่จะครองใจคนได้จริงครับนะครับแต่คุณก็ยังหากินอยู่กับคำว่าระบบทักษิณซึ่งเป็นเรื่องเท็จเป็นเรื่องต้มตุ๋นพี่น้องประชาชนเนี่ยมันไม่ต่างกับวันดีคืนดีเนี่ยย้ายจากเวที4 5เวทีมารวมเป็นเวทีเดียวที่สวนลุมครับและขึ้นป้ายเรื่องจะยกเรื่องแยกดินแดนเหมือนกันเป็นเรื่องตลกขบขันเป็นที่สุดแต่คุณจะเอาเป็นเอาตายทำประหนึ่งว่าเนี่ยจะมีการแยกประเทศแล้วไม่มีเขาแยกประเทศหรอกครับประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวนะครับแล้วก็ทางพรรคเพื่อไทยเขาก็เป็นรัฐบาลอยู่มันเรื่องอะไรเป็นรัฐบาลครองทั้งประเทศแล้วอยู่จะเหลือแค่สองภาคมึงบ้าไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกนะครับผมต้องบอกพี่น้องทางใต้นะครับว่าซึ่งท่านอาจจะอยู่ในบรรยากาศที่เชื่อเรื่องระบบทักษิณเชื่อเรื่องปฏิรูปก่อนจะไปเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมก็จะบอกให้ท่านฉุกคิดนิดนึงเถอะนะครับบอกกันอย่างเนี้ยในฐานะเป็นพี่น้องภาคเดียวกันเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมนานไปนานไปใครๆเขาก็ไม่เชื่อกปปส.เสียแล้วทำไมกปปส.ซึ่งเป็นคนซึ่งดูจะมีเหตุมีผลนะครับอย่างเช่นบอกว่าการเลือกตั้งนี่แหละมันโกงทักษิณมันซื้อ คนมันโง่นะครับผมก็ถามว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยการเลือกตั้งเมื่อกรกฎาคม54ก่อนที่จะมีรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยใครเป็นรัฐบาลรักษาการขณะนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์รัฐบาลอภิสิทธิ์ครับถามว่าถ้าคุณมองเห็นว่าการเลือกตั้งนั้นเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมกกต.ใช้ไม่ได้กฎหมายใช้ไม่ได้เปิดช่องทางให้มีการโกงการซื้อผมถามคุณทำอะไรบ้างในวันนั้นทำไมคุณไม่แก้ไขซะก่อนทำไมคุณไม่ปฏิรูปซะจากก่อนไปเลือกตั้งแต่พอไปเลือกตั้งแพ้กลับมาคุณชักคิดถึงเรื่องการปฏิรูปละพอไปเลือกตั้งแพ้กลับมาเนี่ยคุณจะปฏิรูปท่านสมพงษ์ว่าเขาจะปฏิรูปยังไงเขาจะปฏิรูปยังไงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็นั่นแหละสิฮะผมถึงบอกว่าโอเคปฏิรูปไม่เป็นเศษประเทศเนี่ยมันต้องมีการปฏิรูปมันต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เรื่องการปฏิรูปแม้จะดูกว้างๆนะผมฟังดูแล้วเนี่ยไม่เข้าท่าแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยถามว่าจะปฏิรูปอะไรกันเนี่ยนะครับก็ไม่ชัดด้วยนะไม่รู้จะปฏิรูปอะไรด้วยนะต้องพูดกันอย่างเงี้ยแต่เอาเถอะคิดเรื่องปฏิรูปเนี่ยคิดได้ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องที่จะคัดค้านหรือดูเบากันแต่อย่าเอาความคิดว่าเมื่อคิดจะปฏิรูปแล้วเนี่ยจะเอาแต่ใจตัวแล้วไม่ยึดหลักระบบจับไตนั้นไม่ได้ครับอย่างเช่นทุกวันนี้ไงนะครับคุณอ้างปฏิรูปคุณอ้างเรื่องการโกงคุณอ้างเรื่องระบบทักษิณอะไรก็ตามซึ่ง1ไม่มีอยู่จริงครับและ2เป็นการเสกสรรปั้นเรื่องขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องรัฐบาลโกงอย่างเงี้ยครับผมถามว่าคุณสุเทพทำไมคุณคิดอยู่แต่เรื่องระบบทักษิณว่าเป็นรัฐบาลโกงคุณก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหญ่คุณจำได้ไหมพวกผมเนี่ยต่อสู้กับยุคจอมพลถนอมยมราชครับนะครับ14ตุลาเนี่ยก็เพราะจอมพลถนอมเนี่ยเขายึดทรัพย์กันขนาดใหญ่เป็นรัฐบาลประดิษฐ์การล้มอำนาจที่มาจากระบบชาติไทยยุคจอมพลสฤษดิ์อย่างเงี้ยนะครับเป็นประดิษฐ์การใช้มาตรา17ถูกหลังจากตายไปแล้วทรัพย์สินถูกยึดทรัพย์กันมหาศาลเราผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยจนกระทั่งถึงรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญปี2540ครับระบอบทักษิณที่คุณพูดเนี่ยเป็นระบอบที่ไม่ได้มาจากเผด็จการไม่ได้มาจากการยึดอำนาจแต่เป็นระบอบที่เข้าตามตอกออกตามประตูมาจากการเลือกตั้งครับจากการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนเลือกเขามาเป็นรัฐบาลในปี2543ครับช่วง4ปี40ถึง43เนี่ยใครเป็นรัฐบาลรู้ไหมใครครับก็นายชวนหลีกภัยเป็นรัฐบาลอยู่จัดการการเลือกตั้งแล้วก็แพ้เลือกตั้งพอแพ้เลือกตั้งก็อ้างระบบทักษิณอ้างประชาชนซื้อเสียงที่จริงแล้วเนี่ยคุณประเกียรติครับผมคิดว่าต้องทบทวนให้พี่น้องประชาชนรับทราบว่าตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญปี40มาที่เราเรียกรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถามว่าทำไมเราต้องเรียกว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับนั้นเนี่ยได้ถูกร่างขึ้นมาโดยได้มีการปฏิรูปครั้งสำคัญ
ที่ดีกว่าปฏิรูปที่สุเทพพูดอยู่ทุกวันนี้สุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์เองที่สุเทพจะเป็นรัฐาธิปัตย์เนี่ยผมถามว่ากกต.เนี่ยเกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญปี40นั่นเองครับรัฐบาลทักษิณเนี่ยมาจากการเลือกตั้งที่มีการควบคุมไม่ใช่จากกระทรวงมหาดไทยครับแต่การควบคุมจากกกต.กกต.ประกาศคำฝันเลยจะไม่ยอมให้คนชั่วเหยียบตีนบันไดสภาเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยผมก็เป็นสวสวในขณะนั้นในขณะนั้นครับนะครับนายกสินมาปี44ดินะครับผมมาปี43 สวผมก็ผ่านกกต.ในยุคจักรการปฏิรูปรเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.เป็นคนกรองการเข้าสู่อำนาจเมื่อเข้าสู่อำนาจแล้วก็มีกลไกอิสระที่จะทำการตรวจสอบสารพัดครับเพราะฉะนั้นที่คุณบอกระบบทักษิณเป็นระบบซึ่งรวบอำนาจอ้างว่าถ้าเลือกตั้งเสียงมากทำอะไรก็ได้คุณอย่าต้มคนทำอะไรได้จริงป่ะ มันมีการตรวจสอบก่อนจะเข้ามาก็มีกกต.นะครับนี่เลือกตั้งกันโดยอิสระที่ไหนอ่ะหรือว่ามหาดไทยเป็นคนเลือกตั้งเหรอรัฐบาลเป็นคนจัดการเลือกตั้งก็ไม่ใช่กกต.เป็นคนตรวจสอบการเข้าสู่อำนาจเมื่อเข้าสู่อำนาจแล้วเป็นส.ส.กันแล้วเห็นไหมถึงทุกวันนี้จะออกพรบ.อะไรหน่อยกูฟ้องศาลรัฐธรรมนูญจะอะไรทำอะไรกันไม่ได้เลย แต่คุณก็ยังจะพูดบอกว่าระบบทักษิณ นะครับคือจะต้องเลือกตั้งให้ได้เสียงข้างมากแล้วก็ทำทุกอย่างได้ตามอำเภอใจครับคือพยายามสร้างภาพว่าระบบทักษิณเนี่ยระบบรวบอำนาจซื้ออำนาจเข้ามาแล้วไปไกลถึงขนาดว่าระบบทักษิณนี่เองจะนำไปสู่การที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไม่จงรักภักดีครับก็คือทักษิณจะเป็นประธานาธิบดีครับคุณพูดไปไกลได้ถึงขนาดนั้นแต่โดยสรุปคุณพ็อกเก็ตครับครับพูดไปเถอะครับหาความสำเร็จสำราญไปเถอะครับกับการโจมตีระบบสินแต่คนเขาไม่ได้กินแกลบคนใต้ก็ไม่ได้กินแกลบแต่มันมีคนส่วนหนึ่งที่เชื่อเลือกที่จะเชื่อตามเลยนะและก็จะเป็นคนกลุ่มน้อยที่จะต้องถูกบทขยี้ในระยะเวลาอันคนกลุ่มน้อยไม่นานนี้คนกลุ่มน้อยคนกลุ่มน้อยที่จะกลายเป็นพวกเสียสติคนกลุ่มน้อยจะเสียงดังมากเลยนะแต่ก็เป็นพวกดูมวยปล้ำไงพวกชนชั้นสูงชนชั้นล่างเสียงดังคือพวกนี้เนี่ยเสียงดังนะครับแต่การต่อสู้เนี่ยไม่ได้วันเดียวไม่ได้ยกเดียวผมนึกบอกว่าฝ่ายประชาชนเราเนี่ยเอาหลักให้ได้ไปแล้วกันรเราเอาหลักให้ได้อย่างเช่นว่าโอเคคุณจะเป็นรูปอย่างไรก็ตามนะครับคุณจะชุมนุมทางการเมืองเสียงน้อยเสียงมากเป็นนักเลงโตเป็นอันตรพันธ์อย่างก็ตามแต่ต้องทำให้ตามตกลงกฎหมายถ้าไม่ตามกฎหมายเราต้องไม่ยอมและกกต.คุณมีหน้าที่เลือกตั้งยุบสภาแล้วศาลตกเอาโมฆะก่อนแล้วนะหาความสำเร็จสำราญกันไปแล้วพวกเราบาดเจ็บกันไปแล้วนี่เป็นผู้แทนนะครับเลือกตั้งกันไปแล้วเหนื่อยมาแล้วมันบอกโมฆะต้องไปเลือกตั้งอีกไปเอากันอีกสักรอบดูสิแต่ต้องเลือกตั้งไม่เลือกตั้งไม่ได้ไม่เลือกตั้งไม่ได้แล้วการเลือกตั้งนี่นะครับนี่ที่ผมพูดก็ต้องพูดกับพี่น้องทางภาคใต้นิดหนึ่งนะครับพวกผมเลือกตั้งในภาคใต้นี่เหนื่อยยากนะครับครับเพราะอยู่ในท่ามกลางกระแสไอ้ต้มตุ๋นรายวันของประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับผมระบุชัดอย่างเงี้ยกว่าจะฝ่าด่านการเลือกตั้งมาได้นี่ยากลำบากนะครับแต่กันนั้นก็ตามเราเลือกเอาการเลือกตั้งเราอยู่บนถนนสายใหญ่ซุปเปอร์ไฮเวย์อยู่บนถนนสายใหญ่ของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศเราอยู่ข้าง20ล้านเสียงที่ตัดสินใจไปแล้วก็แล้วกันเวลามันน้อยเวลาใกล้จะหมดมาที่ธนบุรีบ้างนะความคืบหน้าในการเจรจาเนี่ยนะครับเรื่องของความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันจะส่งผลนะต่อการเจรจาหรือไม่อย่างไรเพราะในขณะนี้ท่านมีการเปลี่ยนเลขาธิการสมช.จากนะพลโทภัยรัตน์พัฒนาถาบุตรเนี่ยไปเป็นนายทวินเปลี่ยนสีอีกมันจะมีปัญหาเรื่องของการเจรจาที่มันจะขาดความต่อเนื่องไหมยังไงเดี๋ยวผมขอเสริมที่ท่านสมพงษ์พูดเมื่อกี้หน่อยก็คือว่าครับครับ เรื่องปฏิรูปเนี่ยทุกคนก็ยอมรับครับทีนี้ปฏิรูปที่ประชาธิปัตย์ต้องการครับก็คือว่าตราบใดที่ตัวเองยังไม่ชนะเนี่ยก็ต้องปฏิรูปจนโลกแตกแน่เพราะคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้คือนายชวนหลีกภัยนายชวนต้องรับผิดชอบเพราะปี35ปลายปีนะผมอยู่พรรคของใหม่ครับท่านชวนนี่พูดทั้งภาคใต้ว่าเราจะต้องรณรงค์ต่อสู้เพื่อให้คนใต้เป็นนายกรัฐมนตรีให้ได้ครับแล้วก็ได้จริงๆด้วยได้จริงๆเป็นถึงปี38พอหลังจากนั้น
คนอีสานเหนือเอาบ้างปี40มีพรรคเพื่อไทยปี44เพื่อไทยชนะเพราะคนอีสานเหนือมันเยอะกว่าคนใต้ครับในขณะนั้นชื่อพรรคไทยรักไทยไทยรักไทยครับนี่ตรงนี้เนี่ยทำให้ถ้าจะมีการตั้งตลอดไปเนี่ยตราบใดที่ยังระบบนี้ยังอยู่นะครับผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสที่ประชาธิปัตย์จะไปชนะเพื่อไทยยากมากครับนี่ตรงนี้แหละที่เป็นเหตุต้องปฏิรูปคือแพ้พอแพ้เลือกตั้งก็เลยหาเหตุหาเหตุหาเหตุอย่างนั้นเลยใช่ท่านวิเคราะห์อย่างนั้นผมไม่ใช่วิเคราะห์นะไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนทั่วไปคิดอย่างนี้แหละครับเพราะว่าคนอีสานเนี่ย19จังหวัดครับมีผู้แทนตั้ง130คน100กว่าคนภาคใต้14จังหวัดนั่นนะมีสสแค่56คนยังไม่ได้ครึ่งภาคอีสานเลยภาคเหนือล่ะคือแข่งยังไงก็แพ้แข่งยังก็แพ้ครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปต้องมีสสระบบการแต่งตั้งสัก100คนต้องมีระบบนู้นระบบนี้เพื่อจะไปชนะเพื่อไทยให้ได้ซึ่งคิดอย่างไรก็ไม่ชนะแต่ทำไมทางประชาธิปัตย์ไม่ขยันคิดนโยบายดีๆออกมาเพื่อจะชนะใจคนอีสานบ้างล่ะมันลำบากแล้วเพราะคำว่าระบบทักษิณเนี่ยคนมันติดแล้ว30บาทรักษาทุกโรคคือทักษิณให้ครับหมู่บ้านละล้านคือทักษิณให้ครับก่อนหน้านี้ไม่มีใครเคยให้พวกหมอถึงไม่ชอบเพื่อไทย30บาทรักษาทุกโรคหมอไม่ชอบหมอไม่ชอบแต่คนชอบครับนี่แหละคือระบบทักษิณครับใช่ไหมวกกลับมาที่คำถามเมื่อกี้นะผมนี่เป็นห่วงมากครับท่านทวินเปลี่ยนสีให้สัมภาษณ์ครับว่าไม่เห็นด้วยครับกับการที่ไปพูดคุยกับทางฝ่ายกลุ่มเห็นต่างกับรัฐไทยครับใช่ไหมซึ่งท่านเป็นข้าราชการประจำไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่เห็นด้วยในทุกกรณีครับเพราะอยู่ภายใต้รัฐบาลนี้แต่ถ้ารัฐบาลหน้าเนี่ยยกเลิกการพูดคุยก็ว่ากันไปครับใช่ไหมการพูดคุยวันนี้เราเริ่มแค่3ครั้งที่เป็นทางการผลลัพธ์ที่มันได้มาเนี่ยสถิติคดีเนี่ยลดลงเยอะครับแต่ช่วงปลายปี56เนี่ยพอม็อบกปปสเกิดขึ้นเนี่ยถึงวันนี้นี่สถานการณ์ก็แรงเหมือนเดิมเพราะการพูดคุยสะดุดหยุดลงครับผมก็ยังมีความเชื่อมั่นเต็ม 100% ว่าการแก้ไขปัญหาภาคใต้ไม่มีทางจบด้วยการใช้อาวุธอย่างแน่นอนต้องจบด้วยการพูดคุยเท่านั้นเหมือนกับในกรุงเทพนี่แหละครับกปปสจะไปยึดอำนาจจะไปทำนู้นสถาปนาเป็นรัฐาธิปัตย์ทำไม่ได้หรอกเพราะอยู่นอกรัฐธรรมนูญครับทีนี้ผมขอมีเวลาสั้นๆนะสั้นๆนะสั้นๆ ครับjadi na tamoski deh jadi ya atau kada eh di hari ini untuk berlaku di bakok sumo tu kalau banding yang mau kita tu dulu buat mau kita lah ni buat bakok dah buat ke mana mob kopoposo hak sutep tu to se browning mai yom pejaja ni ทุกกรณีแต่กลุ่มเห็นต่าง3จังหวัดเนี่ย BRN เนี่ยครับยอมพูดคุยกับรัฐไทยพวกโอเคมากี่ตัวตึ๊ยองสางกไม่เกจเจบรอนิ่งไอ้ขจีเอสีแต่พี่ฝนจะเสียสุดเลยนี่มาเนี่ยก็ตัวโอเคที่ก็จะว่ากี่ตัวนี่พิกเกอร์ตัวอันดับอะไรเขาดูแล้วบักก่อนอันดับอะไรแต่ท่านนักก็ปุ๊บจมูกสลากิมันโน่เพื่อไทยได้กว่าสอสลามตุคนกุลิงครับนี่วีคือสิบปีกันเองกันครับผมขอสุดสั้นตามนี้ครับขอบคุณทั้ง3ท่านมากครับขอบคุณมากครับเนื่องจากเวลาหมดเวลานะครับกำลังมันกันอยู่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีหลายภาคส่วนเลยนะครับที่อยากจะรู้จริงว่าไอ้การเมืองความขัดแย้งภาคใหญ่เนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่นะครับทางสสนะฮะผู้แทนราษฎรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าถ้าการเมืองใหญ่มีผลกระทบมันจะกระทบไปยังนะความการแก้ปัญหาความขัดแย้งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอนครับวันนี้ครับผมพ็อกเก็ตสุรชาติตันติธนาไพศาลและก็แขกรับเชิญทั้ง3ท่านฮะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ